ู้อำนวยการทางเจราชอบโคกูลผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทาราบนเวทีที่แท้แล้วรายงานด้วยค่ะในการทำงานร่วมกันการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่สู่การแสดงของนักเรียนการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทยจำนวน6รายการได้แก่การประกวดภาพลายมือการประกวดแต่งคำประพันธ์การประกวดวาดภาพระบายสีตามคำประพันธ์การประกวดจัดป้ายนิเทศการแข่งขันดีไอทายสัตว์และการประกวดชุดประจำจังหวัด2562ซึ่งได้ตัดสินการประกวดแข่งขันเรียบร้อยแล้วกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยขอขอบคุณคุณครูทุกท่านนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและนักศึกษาสังเกตการสอนทุกคนทั้งจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยศิลปะนาฏศิลป์และคอมพิวเตอร์ที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นการตัดสินการแข่งขันวาดภาพและการประกวดชุดประจำจังหวัดการจัดสถานที่ตกแต่งเวทีจัดเครื่องเสียงบันทึกภาพฝึกซ้อมและจัดหาอุปกรณ์การแสดงบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกล่าวเปิดงานและมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ชนะการประกวดผู้อำนวยการคณะครูทุกท่านและสวัสดีนักเรียนทุกคนครูมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดงานวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทยแห่งชาติประจำปีการศึกษา2562ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในวันนี้รูปแบบการจัดงานในปีนี้สะท้อนภาพวัฒนธรรมอีสานซึ่งเป็นภาคหนึ่งของไทยที่มีความหลากหลายด้านศิลปะวัฒนธรรมมีภูมิปัญญาชาวบ้านที่ผูกพันกับวิถีชีวิตคนท้องถิ่นเพื่อให้นักเรียนได้เห็นความงามความภูมิใจในวัฒนธรรมไทยผ่านการแสดงความรู้ความคิดและความสามารถในการทำงานร่วมกันเอกลักษณ์ทางภาษาให้สื่อสารเด้อพี่น้องให้ย่อย่องอย่าสิลืมพี่น้องเอ้ยโอ